สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะบอยไม้ปอปลาหอพึ่งและฝอฝาใช่ไหมคะลูกสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนและพาเด็กๆมาเรียนทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะพอพานฟอฟันพอสำเภาค่ะ3ตัวอักษรด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะสำหรับพยัญชนะไทยนะคะหมวดหมู่พอพานตัวอักษรพอพานนะคะลูกคือพยัญชนะไทยตัวที่30ค่ะเป็นพวกอักษรต่ำค่ะพอพานนะคะเป็นอักษรไทยพยัญชนะไทยตัวที่ลำดับที่30นะคะลูกเป็นพวกอักษรต่ำค่ะเรามาเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เด็กๆนักเรียนควรรู้จักคำแรกกันค่ะลูกคำว่าพงพันพงพันอ่านว่าพงพันพงพันประกอบไปด้วยพอพานงองูสสรากาลันพอพานไม่หันอากาศนอหนูทอทงสระอุกการันค่ะพงพันพงพันหมายถึงเทือกเขาเหล่ากอคำต่อไปค่ะคำว่าพงสาวดารพงสาวดารอ่านว่าพงสาวดารพงสาวดารประกอบไปด้วยพอพานค่ะงองูสสราสระอาวอแหวนดอเด็กสระอารอเรือค่ะพงสาวดารพงสาวดารหมายถึงเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพดด้วงพดด้วงอ่านว่าพดด้วงพดด้วงประกอบไปด้วยพอพานดอเด็กดอเด็กวอแหวนงองูไม่โทค่ะพดด้วงพดด้วงหมายถึงเรียกเงินตราโบราณค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพนาสมพนาสมอ่านว่าพนาสมพนาสมประกอบไปด้วยพอพานนอหนูสระอาสอสลารอเรือมอม้าค่ะพนาสมพนาสมหมายถึงอาสมในป่าค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพดคำนี้นะคะลูกคำแรกเลยนะคะพดอ่านว่าพดพดประกอบไปด้วยพอพานจอจานนอหนูการันค่ะพดพดหมายถึงคำพูดถ้อยคำคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะคำว่าพจนาค่ะพจนาอ่านว่าพจนาพจนาประกอบไปด้วยพอพานจอจานนอหนูสระอาค่ะพจนาพจนาหมายถึงการเปล่งวาจาค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพจนาถพจนาถอ่านว่าพจนาถพจนาถประกอบไปด้วยพอพานจอจานอหนูสระอารอเรือถอถุงค่ะพจนาถพจนาถหมายถึงเนื้อความของคำพูดค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพจมานค่ะขอโทษค่ะพจมานค่ะพจมานอ่านว่าพจมานพจมานประกอบไปด้วยพอพานจอจานมอม้าสระอานอหนูค่ะพจมานพจมานหมายถึงคำพูดค่ะและคำว่าพจีค่ะพจีอ่านว่าพจีพจีประกอบไปด้วยพอพานจอจานสระอีค่ะพจีหมายถึงถ้อยคำค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำว่าพจพจนาพจนาถพจมานพจีนะคะมีความหมายนะคะเกี่ยวข้องกับคำพูดการเปล่งวาจาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะมักนำคำเหล่านี้นะคะไปแต่งกลอนกราบยานีอะไรต่างๆนะคะเป็นบทประพันธ์ต่างๆเพื่อความสระสรวยนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำไวยพจน์นั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพยัคฆ์พยัคฆ์อ่านว่าพยัคฆ์พยัคฆ์ประกอบไปด้วยพอพานยอยักษ์ไม่หันอากาศคอควายคอระฆังการันค่ะพยัคฆ์1คำ2พยางค์นะคะ
พยัคฆ์หมายถึงเสือโคร่งค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพยากรณ์พยากรณ์อ่านว่าพยากรณ์พยากรณ์ประกอบไปด้วยพอพานยอยักษ์สระอากอไก่รอเรือโนเนนการันค่ะพยากรณ์1คำ3พยางค์ค่ะพยากรณ์หมายถึงทำนายคาดการณ์ค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะรูปคำว่าพยุหยาตราค่ะพยุหยาตราอ่านว่าพยุหยาตราพยุหยาตรามีกี่พยางค์คะลูกพยุหยาตรามีทั้งหมด5พยางค์นะคะ1คำ5พยางค์นะคะลูกพยุหยาตราค่ะประกอบไปด้วยพอพานยอยักษ์สระอุหอหีบยอยักษ์สระอาต่อเต่ารอเรือสระอาค่ะพยุหยาตรานะคะหมายถึงเป็นไปกระบวนทัพใหญ่ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพรหมจรรย์ค่ะพรหมจรรย์อ่านว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ประกอบไปด้วยพอพานรอเรือหอหีบมอม้าจอจานรอหันยอยักษ์กรันค่ะพรหมจรรย์หมายถึงการศึกษาพระเวทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพราหมณ์พราหมณ์อ่านว่าพราหมณ์พราหมณ์ประกอบไปด้วยพอพานรอเรือสระอาหอหีบมอม้านอนีนการันค่ะพราหมณ์พราหมณ์หมายถึงผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพสกนิกรพสกนิกรอ่านว่าพสกนิกรพสกนิกรประกอบไปด้วยพอพานค่ะสอเสือกอไก่นอหนูสระอีกอไก่รอเรือค่ะพสกนิกรพสกนิกรหมายถึงคนที่อยู่ในประเทศค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพยาธิพยาธิอ่านว่าพยาธิพยาธิประกอบไปด้วยพอพานยอยักษ์สระอาทอทงสระอิพยาธิพยาธินะคะหมายถึงความเจ็บป่วยนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าพยาธิพยาธิอ่านว่าพยาธิพยาธิประกอบไปด้วยพอพานยอยักษ์สระอาทอทงสระอิอ่านว่าพยาธิพยาธิหมายถึงชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์หรือสัตว์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำว่าพยาธิกับพยาธินะคะเขียนเหมือนกันนะคะลูกเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและความหมายคนละความหมายนะคะถ้าเป็นคำแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าคำอะไรคะลูกคำพ้องรูปใช่ไหมคะลูกดังนั้นเวลานักเรียนจะนำคำว่าพยาธิกับพยาธินะคะไปใช้นักเรียนควรดูความหมายและดูบริบทในประโยคเสียก่อนนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะฟอร์ฟันกันบ้างนะคะลูกฟอร์ฟันคือพยัญชนะไทยตัวที่31ค่ะเป็นพวกอักษรต่ำค่ะต่อไปค่ะเรามาเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะฟอร์ฟันกันบ้างนะคะลูกคำแรกค่ะคำนี้อ่านว่าฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันอ่านว่าฟังก์ชันฟังก์ชันประกอบไปด้วยฟอร์ฟันไม่หันอากาศงองูกอไก่การันชอช้างไม่หันอากาศนอหนูค่ะฟังก์ชันฟังก์ชันนะคะลูกเป็นคำทับศัพท์นะคะลูกไม่มีไม้เอกนะคะคำว่าชั้นไม่ต้องเติมไม้เอกนะคะลูกฟังก์ชันหมายถึงเซตของคู่ระดับค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์อ่านว่าฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์ประกอบไปด้วยฟอฟันสระอาดอเด็กค่ะสระเอคอควายรอเรือสระอาสระอะหอหีบการันค่ะอีกครั้งนึงนะคะฟอฟันสระอาดอเด็กสระเอคอควายรอเรือสระอาสระอะหอหีบการันค่ะฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์นะคะหมายถึงตัดใจยอมเสียของอย่างหนึ่งไปเพื่อหมดเคราะห์ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าฟุลสแก็บฟุลสแก็บอ่านว่าฟุลสแก็บฟุลสแก็บประกอบไปด้วยฟอฟันค่ะสระอุลอลิงสอเสือสระแอกอไก่ปอปลานะคะไม้ตรีค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องมีไม้ตรีด้วยนะคะฟุลสแก็บหมายถึงกระดาษสีขาวค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าแฟดค่ะแฟดอ่านว่าแฟดแฟดประกอบไปด้วยสระแอฟอฟันลอลิงตอเต่าค่ะแฟดนะคะหมายถึงห้องชุดที่มีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าไฟกันไฟกันอ่านว่าไฟกันไฟ
ไปกันประกอบไปด้วยสระไอไม้มาลายฟอฟันค่ะกอไก่ไม่หันอากาศรอลิงปอปลาการันค่ะไฟกันนะคะหมายถึงไฟล้างโลกค่ะต่อไปค่ะคำว่าโฟกัสโฟกัสอ่านว่าโฟกัสโฟกัสนะคะประกอบไปด้วยสระโอนะคะฟอฟันกอไก่ไม่หันอากาศสอเสือค่ะโฟกัสนะคะโฟกัสหมายถึงจุดที่แนวแสงลูกเข้าทั้งหมดค่ะต่อไปค่ะคำในหมวดหมู่พยัญชนะพอสำเภาค่ะพอสำเภานะคะเป็นพยัญชนะไทยตัวที่32ค่ะเป็นพวกอักษรต่ำเช่นกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่พยัญชนะพอสำเภานะคะนั่นก็คือคำว่าภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์อ่านว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์ประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาพอพานยอยักษ์นอนหนูตอเต่ารอเรือการันค่ะภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์นะคะลูกหมายถึงภาพฉายด้วยเครื่องค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพยันตรายพยันตรายอ่านว่าพยันตรายพยันตรายประกอบไปด้วยพอสำเภาค่ะยอยักษ์ไม่หันอากาศนอนหนูตอเต่ารอเรือสระอายอยักษ์ค่ะพยันตรายนะคะหมายถึงภัยและอันตรายค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภาคทันภาคทันอ่านว่าภาคทันภาคทันประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาคอควายทหารไม่หันอากาศนอนเนนทอมนโทการันค่ะภาคทันภาคทันหมายถึงตำหนิโทษค่ะต่อไปค่ะคำว่าพานุมาตรพานุมาตรอ่านว่าพานุมาตรพานุมาตรประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอานอนหนูสระอุมอม้าสระอาสสลาค่ะพานุมาตรหมายถึงพระอาทิตย์ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภควัตคำนี้นะคะลูกภควัตอ่านว่าภควัตภควัตประกอบไปด้วยพอสำเภาคอควายวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่าค่ะภควัตคำต่อไปค่ะคำว่าภควันภควันอ่านว่าภควันภควันประกอบไปด้วยพอสำเภาคอควายวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูตอเต่าการันค่ะภควันคำต่อไปค่ะคำว่าภควานภควานอ่านว่าภควานภควานประกอบไปด้วยพอสำเภาค่ะคอควายวอแหวนสระอานอหนูค่ะภควานต่อไปค่ะภควาค่ะภควาอ่านว่าภควาภควาประกอบไปด้วยพอสำเภาคอควายวอแหวนสระอาค่ะภควานักเรียนคะคำว่าภควัตนะคะภควันค่ะภควานค่ะและภควานะคะล้วนแต่มีความหมายว่านามของพระพุทธเจ้านะคะหรือพระผู้เป็นเจ้าค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภุชะคะภุชะคะอ่านว่าภุชะคะภุชะคะประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอุชอช้างคอควายค่ะภุชะคะนะคะภุชะคะนะลูกนะคำต่อไปค่ะคำว่าภุชงนะคะคำนี้นะคะภุชงอ่านว่าภุชงภุชงประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอุชอช้างงองูคอควายการันค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะลูกอ่านว่าภุชงคะมะนะคะภุชงคะมะอ่านว่าภุชงคะมะภุชงคะมะประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอุชอช้างงองูคอควายมอม้าค่ะภุชงคะมะคำว่าภุชะคะภุชงภุชงคะมะนะคะล้วนแต่มีความหมายว่างูหรือนาคค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภูวนาถภูวนาถอ่านว่าภูวนาถภูวนาถประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอูวอแหวนนอหนูสระอาทอถุงค่ะภูวนาถคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะลูกอ่านว่าภูวเนตรค่ะภูวเนตรอ่านว่าภูวเนตรภูวเนตรประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอูวอแหวนสระเอนอหนูตอเต่ารอเรือค่ะภูวเนตรคำต่อไปค่ะคำว่าภูวไนภูวไนอ่านว่าภูวไนภูวไนประกอบไปด้วยพอสำเภาค่ะสระอูค่ะวอแหวนสระไอไม้มาลายค่ะนอหนูค่ะยอยักษ์ค่ะภูวไนนะคะภูวนาถภูวเนตรภูวไนนะคะมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินค่ะนักเรียนคะสำหรับคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐานนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูก
นอกเหนือจากคำที่คุณครูได้สอนไปนะคะก็ยังมีคำอื่นๆอีกนะคะที่เด็กๆควรรู้จักหากนักเรียนต้องการที่จะรู้จะทราบนะคะคำที่มาเขียนผิดคำอื่นๆอีกนะคะลูกเด็กๆสามารถนะคะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก1พจนานุกรมค่ะ2นะคะจากอินเทอร์เน็ตค่ะหรือสอบถามผู้รู้ก็ได้นะคะลูกก่อนจากกันนะคะรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยหมั่นทบทวนบทเรียนกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ